สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Color The Major General's Review เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา 10:31 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกเสด็จไปยังฮอสการ์ดพาเรดแล้วทรงพระดำเนินไปยังอัฐจันทร์โซนอีทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Color The Major General's Reviewเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบกประกอบด้วยศูนย์การทหารม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกร่วมชมการสวนสนามเพื่อนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สำคัญเช่นการจัดกำลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารม้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารม้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุริยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการสวนสนาม Trooping the Color มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่1 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปีโดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major General's Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธีซึ่งคือพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่2เรียกว่า The Colonel's Reviewผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The King's Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้พันเอกชิปส์โบรตันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามเริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตการ์ดรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังม้าฮอสอาร์ติลเลอรี่เข้าสู่บริเวณพิธีต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังม้าตามด้วยกองร้อยทหารม้าคิงส์ไลฟ์การ์ดเป็นกองร้อยนำประธานในพิธีและตามด้วยกองร้อยทหารม้า Blues and Royals เป็นกองร้อยตามเมื่อทุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับจากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนามเมื่อวงดุริยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสมหลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวน2ฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปกติ quick time เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังม้าและกองทหารม้าจำนวน2ฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบเมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานสวนสนามฮอสการ์ดพาเรดเดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอลล์ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคริสตศักราช1698ต่อมาปี1998ได้บูรณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่า Trooping the Color โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยฮอสการ์ดพาเรดถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10
หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์คโดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโค้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอลล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบักกิงแฮมจึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์มีกำลังพลจำนวน152นายและม้าจำนวน152ม้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกำลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธีสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นำเรื่องการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลสวัสดิภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้ามาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพบกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน